Green Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and Green Renewable Energy สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้โอกาสพิเศษครับจะชวนคุณนิพนธ์คุยเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตการคุยเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางของตลาดหุ้นว่าในอดีตเนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างทิศทางเป็นยังไงเพราะว่าในช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยตั้งแต่มีปัจจัยการเมืองเข้ามาปัจจัยการเมืองก็ได้รับความสนใจมาโดยตลอดครับเราจะไปคุยกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะครับกรรมการผู้จัดการสถาบัน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนคุณนิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยาครับครับคุณนิพนธ์วันนี้เปลี่ยนใหม่นะจะไม่คุยภาพระยะสั้นจะชวนให้คุณนิพนธ์เล่าให้ฟังว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่มีวิกฤตการโดยเฉพาะการเมืองเนี่ยมันมีผลต่อตลาดหุ้นอย่างไรมุมมองคุณนิพนธ์เป็นยังไงเวลาเกิดข่าวเหล่านี้เข้ามาเชิญเลยครับวิกฤตทางด้านการเช่นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับครม.มีปฏิวัติอะไรเงี้ยคือนักลงทุนจะเอาประสบการณ์เหล่านี้มาใช้ยังไงมันเป็นแต่ละยุคแต่ละสมัยนะไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันแหละมันอยู่ที่ไอ้การความรู้ของคนที่อยู่ในตลาดครับแต่ช่วงสมัยแรกๆเนี่ยนะครับตลาดส่วนใหญ่ก็จะอ่อนไหวกับการเมืองค่อนข้างที่จะมากนะเพราะตลาดเราส่วนใหญ่หุ้นก็จะเป็นหุ้นขนาดเล็กนะฮะก็เกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะเป็นเจ้าของบริษัทบ้างอะไรบ้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอการเมืองเนี่ยมันจะเข้ามายุ่งเกี่ยวนะฮะแล้วก็พวกของนักธุรกิจเนี่ยก็มักจะเป็นอะไรนะครับเข้าไปยุ่งเกี่ยวสนับสนุนพรรคการเมืองนะฮะเป็นค่อนข้างที่จะชัดเจนประการเถอะนะครับแต่ในยุคหลังๆเนี่ยไม่ว่าเป็นระบบของกฎหมายอะไรพวกนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะแยกนะพอสมควรว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเมืองมีกฎหมายออกมาที่จะควบคุมเรื่องของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถรัฐอะไรพวกนี้นะครับนะครับมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเยอะนะแต่จะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันต้องดูไอ้สิ่งที่มันเปลี่ยนไปด้วยนะครับว่าสมัยมันเปลี่ยนไหมนะครับความคิดของผู้คนก็เปลี่ยนไปนะฮะครับพอผมสรุปว่าในสมัยก่อนถ้ามีปัญหาทางด้านการเมืองนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับกับการยุบสภาอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าถ้าเราย้อนไปดูแล้วกันผมเอาใกล้ๆสุดนะฮะถ้าเราดูในช่วงของปีย้อนไปนะฮะก่อนปี2540แล้วกันนะก่อน2540ก็คือก่อน1994นะใช่ดังนั้นก่อนถ้ามีอะไรทางด้านการเมืองเนี่ยตลาดก็จะค่อนข้างอ่อนไหวค่อนข้างที่จะมากนะหุ้นขนาดนั้นก็เป็นหุ้นขนาดเล็กนะฮะแต่พอหลังจากปี2540นะก็จะมีกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่มาใช่ไหมครับฉบับเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะมีกฎระเบียบวินัยที่การเรียกแยะเลยพอสมควรหุ้นเนี่ยขนาดของใหม่เนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ขนาดใหญ่ขึ้นฮะก็มีปตท.ก็มาใช่ไหมครับครับมีท็อปมีหุ้นตัวใหญ่ๆเข้ามาจดทะเบียนในตลาดนะฮะเราก็มีต่างชาติเข้ามานะฮะมากขึ้นหลังจากนั้นเราเจอวิกฤตทางด้านการเมืองอะไรอีกถ้าเราจำได้ปิดรับส่งฮะจำได้ไหมครับตอนนั้นหุ้นขึ้นนะฮะหุ้นขึ้นนะฮะหุ้นมันขึ้นนะครับฮะตอนที่ไปปิดรับส่งหุ้นมันจะขึ้นนะครับฮะหรือตอนปี51ที่เกิดการปิดสนามบินจำได้ไหมฮะครับนั่นก็ถือว่าเป็นใครจุดหนึ่งนะฮะก็หลังจากนั้นหุ้นก็ทำบัตทอมนะแล้วก็วิ่งขึ้นนะครับนะครับแต่ว่าแต่ละรอบแต่อะไรมันจะไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคุณที่ไม่เหมือนกันครับเพราะว่าความคิดกับความรู้ของนักลงทุนแตกต่างกันละแล้วหุ้นที่มันนำตลาดเนี่ยมันก็แตกต่างกันพอสมควรผู้เล่นในตลาดมันก็แตกต่างกันนะฮะเพราะนั่นแหละไอตัวของการเมืองเนี่ยนะครับมันจะมีผลนะกับเรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะตัวที่จะมีผลกระทบกับตลาดหุ้นมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ฮะนะครับเพราะฉะนั้นข่าวเราเห็นว่ามีข่าวเลื่อนการเมืองอะไรบางทีมันก็วันเดียวก็จบนะครับไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายนะครับเพราะคนจะเน้นเป็นเรื่องของข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าหรือว่าตอนหลังคนเริ่มรู้แล้วว่ารัฐบาลไหนมานะครับไม่ว่ารัฐบาลไหนมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีนโยบายอะไรที่แตกต่างกันมากมายนะครับตลาดหุ้นของเราเนี่ยมันก็จะ
ขึ้นลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศซะมากกว่าครับนะครับเหมือนกับว่าเราบอกว่าวันนี้ตลาดหุ้นเราขึ้นนะเพราะว่ามีการประกาศก.ล.ต.ประกาศแล้วนะฮะอะไรเงี้ยนะครับทำให้หุ้นเราขึ้นนะมันก็มันเดี๋ยวนี้คนเข้าใจว่าอ๋อวันนี้มันเป็นการปิดไอ้คีเฟกซีรีส์เอสมากกว่าครับก็มีการทำราคากันขึ้นมาอะไรทำนองเนี้ยนะครับนะครับแล้วมีหลายครั้งนะฮะที่เราเหมือนกับตลาดหุ้นเราแล้วก็มีตลาดหุ้นเรามันลงฮะแล้วก็มีการอธิบายนะว่าเกิดจากเรื่องของการเมืองฮะเราไปดูดาวโจนส์ดาวโจนส์ลง400จุด500จุดฮะทั้งเสียงลงทุกคนลงหมดเลยมันก็เหมือนจะตีความว่าอ้าวถ้างั้นการเมืองไทยมันกระทบไปทั้งโลกเหรออืมพออธิบายแล้วมันรู้สึกว่ามันตลกอ่ะนะครับผมจะอัพโดยสรุปเลยนะครับว่าการเมืองเนี่ยนะครับที่มันจะกระทบกับตลาดหุ้นไทยมีอย่างเดียวฮะคือมันเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองไงแล้วระบบเศรษฐกิจเป็นคอมมิวนิสต์หมดเลยไม่เป็นเสรีอ่ะนึกออกมั้ยฮะมันถึงจะกระทบนะครับนะครับที่ผมพูดเนี่ยเราย้อนกลับไปดูในไครซิสที่เกี่ยวกับการเมืองในแต่ละยุคเนี่ยนะครับมันอยู่ที่แนวโน้มของตลาดหุ้นของโลกนะของเศรษฐกิจโลกอันนี้เป็นหัวใจที่สำคัญนะอย่างตอนเนี้ยนะครับถ้าเราไปมุ่งเรื่องการเมืองมากเดี๋ยวเราจะเสียหายนะเพราะว่าตลาดหุ้นโลกมันจะเป็นขาลงมันกำลังเตรียมลงอยู่นะฮะเพราะนั้นถ้าเราไปบอกว่าเอาเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับมีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมานะรัฐบาลนั้นก็กลายเป็นรัฐบาลแห่งชาตินะเพราะนั้นมันจะมีความมั่นคงในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศนะแล้วเราก็ทุ่มซื้อหุ้นเต็มที่นะครับคุณเจงแน่นอนเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วนะครับมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะแต่ถ้ายุคของพวกเราเนี่ยที่เราอยู่ในปี2533อะไรพวกนี้นะ2535พวกนี้นะคือหุ้นปั่นอะไรแล้วก็มีนักการเมืองก็มาเกี่ยวข้องในตลาดหุ้นเยอะแยะไปหมดเลยคือช่วงก่อนพอการเมืองเนี่ยเวลาจะเลือกตั้งหรือเลือกตั้งเสร็จเนี่ยหุ้นการเมืองขึ้นอย่างชัดเจนเลยใช่รอบนี้ขึ้นไหมไม่มีขึ้นเลยมีน้อยมากอาจจะมีสเตคอนบางวันนะอาจจะมีสเตคอนในช่วงของการเมืองบางวันแต่ไม่มีความชัดเจนเรื่องการเมืองเข้ามากระทบเลยถ้าจะเอาสเตคอนมาเล่นเรื่องนี้โดยที่กำไรของสเตคอนไม่ขึ้นนะครับมันก็ไปไม่รอดมันไปไม่รอดครับแต่ถามว่าความเชื่อพวกนี้ยังมีอยู่ไหมมันมีอยู่แต่ความเชื่อเนี่ยมันไม่ได้กระจายไปนะฮะมันไม่ได้กระจายไปแต่จะพูดแบบนี้ดีกว่าว่าถ้าพรรคการเมืองไหนมาพูดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้จะพอพูดได้นะว่าถ้าพรรคเพื่อไทยมานะกลุ่มสื่อสารขึ้นเนี่ยพูดได้อนุญาตให้ปั่นพูดในอิสระอันนี้พูดได้นะฮะคือกลับไปดูในอดีตมันเป็นแบบนี้จริงๆนะคือผมเนี่ยตอนนี้ผมไม่ชอบพรรคไหนนะเข้าใจคือคนพวกเราในตลาดหุ้นโดยส่วนใหญ่ถ้ามีข้อหุ้นเนี่ยไม่ได้มีการอิงพรรคไหนอะไรใดนะครับครับจะอะไรยังไงฮะถ้าเป็นพรรคประชาธิปัตย์มาเนี่ยหุ้นดังมากขึ้นนะฮะอันเนี้ยมันแบบนี้มากกว่านะว่าฝั่งไหนมาหุ้นของอะไรจะขึ้นอะไรจะนะเพราะว่ากลุ่มพรรคของเพื่อไทยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกกลุ่มสื่อสารถูกไหมฮะใช่ครับแล้วคุณไปดูทุกครั้งนะครับตอนน้ำท่วมจำได้ไหมครับเลือกตั้งมาเริ่มตั้งปี54คุณยิ่งรักมาใช่ไหมฮะฉะนั้นหุ้นสื่อสารขึ้นระเบิดนะจนแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมาใหม่แล้วเท่าราคาก่อนขึ้นจนถึงวันเนี้ยรู้ไหมฮะแต่ก่อนหน้านั้นนะตลาดหุ้นขึ้นนะครับเซ็ตขึ้นจาก400นะ380ขึ้นมา 1,200 นะหุ้นตัวนี้ไม่ขึ้นเลยนะแต่พอเปลี่ยนฝ่ายปั๊บนะฮะแล้วช่วงนั้นก็จะมีประชาธิปัตย์มาใช่ครับหุ้นแบงค์ขึ้นอุตลุดเลยนะครับสื่อสารไม่ขึ้นน้ำมันไม่ขึ้นพอเปลี่ยนปั๊บพรรคเพื่อไทยมาปั๊บหุ้นสื่อสารขึ้นพอพรรคเพื่อไทยไปสื่อสารลงอย่างเดียวอุตลุดเลยมาเปลี่ยนมาเป็น 4G หุ้นก็ลงอุตลุดเลยอันนี้ถ้าพูดแบบนี้ว่าได้ดูว่าถ้าเราดูว่ามีการเก็งกำไรในหุ้นนะฮะหรือการเล่นหุ้นที่เรียกว่าไอ้มันนี่เกมอ่ะนะครับจะเห็นว่าไอ้ในยุคไงในยุคที่พรรคเพื่อไทยมาหุ้นมันนี่เกมมันจะมาได้เยอะนะครับเพราะก็มีเครือข่ายมีแวดวงมีคนในตระกูลที่ชอบเล่นหุ้นปั่นอะไรเงี้ยนะมันมีอยู่อ่ะก็อนุญาตให้เล่นกันโดยอิสระเสรีอะไรเงี้ยนะครับครับก็คุณไปดูในตระกูลนะฮะตระกูลฝั่งเพื่อไทยเขาเล่นหุ้นแต่ละตัวสิไม่มีพื้นฐานนะฮะหุ้นตัวเล็กๆหุ้นอะไรพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ว่าผมกำลังพูดแฟกต์ให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเพื่อจะสื่อนักลงทุนรู้ว่าถ้ามันมีเรื่องการเมืองเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะกระทบกับตลาดหุ้นยังไงนะตลาดหุ้นมันก็จะเป็นไปตามพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจครับ
ะครับอย่างช่วงนี้มันเป็นเรื่องของโรงไฟฟ้าใช่ไหมโรงไฟฟ้าเดี๋ยวโรงไฟฟ้ามันก็จะขึ้นของมันไปเรื่อยๆของมันนะฮะผมไม่เห็นมันสนใจการเมืองเลยนะฮะอินเทอร์เน็ตต่อเลยครับหรือว่าหุ้นโรงพยาบาลมันก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกับการเมืองใช่ไหมครับแต่ในหลักของการลงทุนมันบอกว่าตลาดตัวเนี้ยมันต้องระมัดระวังแล้วในเรื่องของตลาดหุ้นเพราะตลาดหุ้นมันกำลังจะลงนะฮะแล้วยินเขาพูดถึง yield curve อะไรกันนะครับ inverse yield curve อะไรกันนะครับอันนี้มันต้องแผ่ระยะสั้นสูงกว่าระยะยาวใช่มันกำลังจะลงหรอไหมฮะคือผมพูดมานานว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงการรีบาวด์เพื่อที่มันจะลงใหญ่ทั้งโลกนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นรัฐบาลมาเข้มแข็งนะครับโดยที่อาจจะเป็นรัฐบาลแห่งชาตินะคือชาติคุณก็ต้องถูก cover ด้วยชาติอเมริกากับชาติจีนอยู่นั่นแหละนะฮะคือเศรษฐกิจโลกมัน cover เราแล้วตลาดหุ้นเรามันใหญ่ในแง่ของความคิดนะมันเป็นในแง่ของทางด้านคือด้านพื้นฐานนะฮะมากกว่าไอ้เรื่องของอะไรครับการเก็งกำไรกันในข่าวสารพวกนี้มากมายแล้วเรามีการเล่นนะฮะโดยมีฟิวเจอร์ตลาดนั้นนำหน้าไปมากนะฮะมีป๊อปเฟรดมีอะไรพวกนี้นะมันไม่ยุ่งการเมืองฮะนักการเมืองก็ไม่มีใครมีเงินพอจะมาปั่นปตท.หรอกนะเป็นไปไม่ได้นะฮะครับอันเนี้ยเรารู้แบบนี้ดีกว่านี่มันเป็นความจริงเราจะได้ไม่ไปตกใจเมื่อเกิดปัญหาด้านการเมืองนะครับที่เกิดขึ้นหรือเกิดใครสิทธิ์เกิดตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับเห็นไหมว่าหุ้นมันลงไปเลยนะบางทีผมอ่านที่เขาชอบตัดตอนมานะครับเอาข่าวมาลงว่าหุ้นมันลงเพราะอะไรเนี่ยนะผมอ่านดูแล้วผมก็ตลกนะแล้วแต่คุณจะหาข่าวอะไรมาเนี่ยเอาเหตุไปใส่ผลเอาเหตุไปใส่ผลนะฮะที่ตัวเองเข้าใจนะแล้วก็เข้าใจผิดเอางี้ดีกว่าก่อนเลือกตั้งวิเคราะห์กันว่าไงการเมืองหลังเลือกตั้งจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ว่าจะเป็นเลยหุ้นจะขึ้นก่อนเลือกตั้งขึ้นไหมมันขึ้นไหมไม่ขึ้นทุกชาติเงินมันออกขายออกตลอดไงมันก็ไม่ขึ้นไงใช่ไหมครับต่างชาติมาอีกแล้วนะครับFCI จะเพิ่มการคำนวณจำได้ไหมฮะเงินจะเข้ามีค่าหมื่นล้านผมก็ถามว่าถ้าทิศขึ้นทางทิศตะวันตกหรือตะวันออกเนี่ยมันไม่มีกฎเกณฑ์นี้มันมีกฎเกณฑ์คือว่าเขาปรับพอการลงทุนเดือนกุมภาเดือนพฤษภาเดือนมีนาไม่เคยได้ยินนะครับแล้วมันมีไหมมาถึงวันนี้มันมีขึ้นไหมมันมีเงินฝรั่งเข้ามาไหมมันไม่มีตัวนี้เอาอีกเวลาอาจจะเข้ามานะครับถ้าเกิดเป็นประชาธิปไตยนะฮะผมดูว่ามันจะไปได้แค่ไหนนะครับก็เคยเห็นกองทุนซื้อไม่เห็นฝรั่งมันซื้อเมื่อขายทุกวันครับนะครับอันนี้เราคุยกันแล้วให้ฝับรู้นะคุยกับคนที่จะเป็นแบบนึงนะเป็นแบบนะแต่การให้ความคอมเมนต์ของผมเนี่ยผมท้าทายเลยคุณกลับไปย้อนดูในอดีตได้หมดเลยนะครับว่าจริงๆแล้วอะนะครับหลายครั้งบางทีผมก็ตลกมากมีเรื่องการเมืองแล้วก็หุ้นเราลงนะระหว่างลูกขึ้นดาวโจนส์ลง800จุดนะครับประเทศไทยมีอิทธิพลขนาดนั้นจริงเลยผมเคยพูดออกสื่อเลยนะมันไม่ใช่อ่ะเราต้องแล้วแต่พอหุ้นตกปุ๊บทุกคนตกใจหุ้นลงเพราะอะไรใช่ไหมครับก็จะไปหาเหตุก็จะมีคนมาออกอธิบายไอ้ตามสติปัญญาของไอ้คนที่มาอธิบายนั่นแหละนั่นแหละครับผมว่าการเมืองไม่มีผลมากเอางี้ดีกว่ารัฐบาลมาเนี่ยนะมีผลกับเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนผมจะให้น้ำหนักน้อยเลยผมให้น้ำหนักเยอะนะนโยบายพรรคการเมืองไหนที่ทำให้เศรษฐกิจดีไม่ดีโอ้ยอย่ามาโม้ให้ขี้ฟันเหม็นขี้ฟันเลยมันไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้นะฮะครับมันไม่มีรัฐบาลไหนที่จะเสกให้ประเทศไทยขึ้นไปได้เว้นแต่ว่าอ้าวคุณเอาเงินมานะแต่ครับเอาเงินจากทุนสำรองระหว่างประเทศมาใช่ไหมครับหรือคุณออกบอนด์มาเอาสัก1ล้านล้านแล้วเอาเงินอัดเข้าไปในระบบเร็วๆนะฮะปีนั้นน่ะ GDP โต 10% ใช่ไหมครับโตปีเดียวแล้วสุดท้ายเป็นไงก็นี่ไงเป็นหนี้ค้างอยู่600ล้านเนี่ยจำนำข้าวอ่ะถูกไหมครับคือมันได้แค่ระยะสั้นเนี่ยแต่มันสร้างปัญหาในระยะยาวไงใช่ปะมันไม่มีเสถียรภาพอ่ะมันทำได้ให้ผมเป็นผมเริ่มตีครั้งไหมฮะผมจะทำให้ GDP ปีหน้าเนี่ยมันโต 15% ในประเทศไทยเนี่ยคือแปลว่าคุณนิพนธ์กันเองบอกว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนโยบายของภาครัฐมีผลไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกฮะถึงนโยบายที่ไม่ทางสร้างความเสียหายในอนาคตนะครับแต่ถ้าสร้างก็ได้นะให้ผมเป็นรัฐมนตรีครั้งนะผมออกบอลเลย2ล้านล้านแล้วผมก็ฉีดเงินเข้าระบบเลยนะฮะหนุนทุกเรื่องนะฮะก็พบมีทุนสำรองระหว่างประเทศพอนะแต่พอจบโปรเจกต์นี้นะครับทุนสำรองประเทศหายหมดเลยนะเป็นหนี้สาธารณะจะเพิ่มขึ้นมาเลยผมก็ไปทำเป็นฟันอะไรขึ้นมาก็ได้เพื่อหลีกเลี่ยงหนี้สาธารณะแต่จริงก็เป็นหนี้อยู่ดีแหละ
ใช่ไหมครับเดี๋ยวมาผมให้แบงค์ชาติไปออกพันธบัตรมันก็เป็นหนี้อยู่ดีใช่ไหมคือมันทำได้เนี่ยแต่ถามว่ามันยั่งยืนไหมมันมั่นคงไหมใช่ไหมทำได้ฮะนโยบายแปลกๆพวกนี้มันทำได้หมดนะครับฉีดเงินเข้าไประบบมันก็หมุนหลายรอบใช่ไหมครับสมมติอย่างนี้เอาเงินแจกเลยชาวสวนยางนะครับใครมีไร่นึงนะครับเคยให้ไร่ละพันให้ไร่ละแสนครับขึ้นไหมขึ้นไหมแจกไปเลยนะคนขี่มอเตอร์ไซค์ให้เท่าไหร่คือเงินมันก็เข้าไปในระบบถูกไหมเข้าไปในระบบมันก็ไปใช้จ่ายก็มันก็ไปใช้จ่ายมันก็เกิดการเติบโตของการตัวซีของสัญชาติใช่ไหมครับหุ้นมันก็คือไอเศรษฐกิจมันก็ GDP มันก็โตไงสถานมันต่ำอยู่มันก็โตไงแต่แล้วปีต่อไปเอาอะไรไปจ่ายอีกล่ะมันต้องเป็นรายได้ฮะไม่ใช่แบบว่าเอาเงินไปให้เหมือนเราได้เงินจากพ่อมาแล้วเราก็ไปใช้นะมันก็ทำให้ GDP ประเทศโตนะแต่เราไม่เคยหารายได้ได้เลยหรอกไหมครับครับมันจะเป็นรายได้ที่เข้ามาแล้วถึงเอาไปจ่ายฮะมันคือจะมีเกษตรกรส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศมันต้องมองยาวๆด้วยสั้นๆเนี่ยมันทำได้ฮะแต่ยาวๆอ่ะมันต้องการเสถียรภาพเนี่ยนะครับครับเพราะฉะนั้นพอภาพทุกอย่างเป็นอย่างนี้เวลาเกิดเหตุการณ์ในอดีตหรืออนาคตที่จะเกิดอีกเนี่ยการที่เราจะคิดว่าถ้าเกิดแบบนี้การเมืองเป็นแบบนี้หุ้นจะเป็นแบบนี้ก็คิดไม่ได้ถูกไหมต้องดูสถานการณ์ตอนนั้นเราต้องดูสถานการณ์ของต่างประเทศด้วยว่าเป็นยังไงมันอาจจะมีเหตุนะคือแค่วันเดียวอะไรเงี้ยเพราะมันมีความเชื่อของคนที่เชื่อว่าถ้าการเมืองเป็นนี้จะเป็นแบบนี้ไงอย่างเมื่อวานเขาบอกว่าเอ้ยวันก่อนนะวันก่อนอาทิตย์ก่อนพรรคเพื่อไทยรวมกันหกพรรคนะจะตั้งรัฐบาลก็โอ้พูดตกเลยใช่ไหมตกได้กี่นาทีอ่ะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะขึ้นกลับมาที่เก่าครับแล้ววันรุ่งขึ้นนะก็ขึ้นต่อเลยเห็นไหมฮะอาจจะนี้ถือว่าเกี่ยวไหมล่ะมันอาจจะเกี่ยวกับการเก็งกำไรซึ่งการเก็งกำไรแบบนี้มันเอาข่าวอะไรก็ได้ที่จะเก็งกำไรใช่ไหมครับแล้วแต่เขาจะสรรหากันมานะฮะซึ่งก็คือเขาเล่นทำอะไรกันเขาเล่นฟิวเจอร์กันเขาเอาคู่ดอกมาทุบนะฮะซับฟิวเจอร์ลงไปแล้วก็ลองกลับมาเขาก็กินเงินคุณไปก็เล่นฟิวเจอร์กันนะฮะแต่มันไม่ได้มีผลกับทิศทางนะฮะของตลาดหุ้นนะครับที่ทำให้เราอ่ะเล่นแล้วกำไรนะฮะเพราะว่าไอ้คนที่มันกำไรก็คือไอ้คนที่มันไปเล่นกันแล้วแหละแต่สมัยนี้เขาก็ไม่ได้เล่นกันยาวๆจะเล่นกันแค่เอาวันหนึ่งก็จบแล้ว20 จุด15 จุดแล้วก็จบละนะไม่มีอะไรละครับนะครับผมว่ามันไม่มีผลสาระในการลงทุนเลยนะกับตลาดหุ้นครับโดยสรุปก็คือตลาดหุ้นเนี่ยมันยังขึ้นไม่จบหรอกนะฮะมันจะขึ้นต่อไปนะครับจะขึ้นไปได้ไม่เยอะหรอกอย่างมากก็1,720แล้วสุดท้ายมันก็จะลงนะฮะครับก็แสดงว่าวันนี้เราคุยเรื่องว่าทุกครั้งที่มันมีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เราต้องดูเหตุการณ์ในครั้งนั้นเราจะเอาบทเรียนในอดีตหรือเราจะไปดูเหตุการณ์แบบนี้ในอดีตขึ้นปัจจุบันจะต้องขึ้นใช้อย่างนั้นไม่ได้ดูสถิติไม่ได้ใช่ไหมดูสถิติไม่ได้ต้องดูว่าในขณะนั้นนะทุกอย่างคือตลาดหุ้นว่ามันเป็นพลวัตไงครับเขาตลาดหุ้นเขาบอกว่าตลาดหุ้นมันก็เหมือนคนที่เริ่มเติบโตไปมันมีวุฒิภาวะนะฮะวุฒิภาวะมันก็เกิดจากคนที่อยู่ในตลาดนี่แหละนะโดยเฉพาะคนที่สมัยนี้คนที่อยู่ในตลาดที่ควบคุมตลาดนะฮะก็จะเป็นกองทุนขนาดใหญ่ใช่ไหมครับครับมากมายเพราะนั้นเนี่ยไอ้ความเชื่อของเขาเนี่ยครับเมื่อก่อนมันอาจจะมีกองทุนแค่กองเดียวเมื่อก่อนมันมีกองเดียวนะกองเดียวนะครับกอง FFC กองเดียวมันก็จะตีไปทางไหนทางมาไหนก็ได้แต่ตอนเนี้ยมันมีคนที่เป็นผู้จัดการส่วนรวมเขาจบมันจากนอกไงเขาไม่ได้เอากับคุณด้วยไงใช่ไหมคุณซัดลงมาเขาก็ซัดกลับไปเพราะนั้นเนี่ยผู้เล่นในตลาดมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะฮะมันไม่ได้ว่าเอาวันนี้เอาว่ารายใหญ่คนไหนจะปั่นหุ้นปั่นได้ไหมล่ะมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วฮะตลาดมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับหรือคุณยังถ้าคุณคิดว่าการใช้วิธีการแบบเดิมนะฮะแล้วสามารถจะทำให้คุณเนี่ยทำราคาขึ้นไปแล้วคุณขายได้คุณลองทำเด็กคุณหมดตัวนะฮะครับเปลี่ยนไปไม่ได้ตลาดเปลี่ยนไปเยอะมากครับชัดเจนฮะคุณนิพนธ์ครับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับคุณนิพนธ์ครับครับสวัสดีครับนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าพักสักครู่ฮะช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ